สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะมีแสงจ้าหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันยาวนานมาหลายวันก็เลยรู้สึกว่าทำวิดีโอเยอะๆเตรียมไว้ดีกว่าเผื่อว่าวันหลังไม่มีเวลานะจะได้มีวิดีโออัปโหลดให้เพื่อนๆได้ดูกันเนอะวันนี้มาทำขอเหออีกแล้วเพิ่งจะทำขอเหอไปพักหนึ่งไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เหอกันอีกแล้วนะเนื่องจากว่าวันเกิดคุณสามีแล้วคุณสามีใจดีพาไปช็อปก็เลยเอามาเหอให้ดูนะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือสารีวางแผนว่าจะไปเที่ยวเมืองการไปนอนที่เขื่อนสักคืนนึงอะนะคะก็เลยแบบตื่นเต้นนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนสารีบอกเวลาไปเที่ยวไหนชอบซื้อชุดใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆอะแม่ก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ตอนให้ตอนช่วงที่แบบไปเข้าค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยเพราะแบบต้องไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยกลัวเขาเห็นว่าลูกเราใส่เสื้อขาดประมาณนั้นอยู่บ้านก็เป็นประมาณนั้นอยู่บ้านก็ใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นขาดบ้างไม่ขาดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเที่ยวก็ขอสวยหน่อยนะนิดนึงโอเคมาดูกันที่อย่างแรกแล้วกันนะคะอย่างแรกเอาเป็นใบนี้ก่อนแบบว่าภูมิใจนำเสนอมากเลยชอบมากเลยหมวกจาก H&M น่ารักไหมที่ชอบเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นสีธรรมชาติแล้วก็สีเขียวคล้ายๆแบบว่า Ambre ก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันจางๆแล้วก็เข้มๆขึ้นอ่ะนะคิดว่าไปใส่คงจะแบบน่ารักประมาณนี้ใส่ถ่ายรูปอันนี้นี่อยู่ที่ราคาเดี๋ยวนะ449บาทน่ารักทีเดียวใครอยากได้ไปหาซื้อได้ที่ H&M นะคะแล้วก็ที่ H&M อีกเหมือนกันเนี่ยซารีก็ได้ผ้าพันคอธีมก็เป็นธีมสีเขียวเนาะเนื่องจากว่าไปนอนที่เขื่อนเป็นป่าเกี่ยวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เป็นผ้าพันคอหน้าร้อนเกิดจะพันผ้าพันคอทำไมไม่รู้แต่ว่าก็แฟชั่นอะตามวิดีโอของน้องพลอยเนอะที่เขามาทำวิดีโอก็แฟชั่นหนักอะไรอย่างเงี้ยก็นะอย่างที่ว่าแหละร้อนไม่ร้อนไม่รู้แต่ว่าก็แฟชั่นหนักนะคะก็เอาไปแบบว่าคิดว่าน่าจะพันประมาณนี้น่ารักน่ารักสีเขียวเขียวเอาเข้ากับหมวกไหมลองกับหมวกไหมลองดูเก๋กิ๊บนะ ประมาณนี้ไปนะคะผ้าพันคออันนี้เนี่ยบางๆผมได้อยู่หรอกมันก็ไม่ร้อนมากนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา249บาทเป็นสีเขียวแบบนี้เรียกว่าน่ารักดีนะคะไม่เขียวจนเกินไปแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปด้วยที่ H&M อีกเหมือนกันเป็น Maxi Dress ตัวนี้ที่สาลี่จะต้องเอาไปตัดเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะคะเวลาเราซื้อเสื้อผ้าที่ H&M หรือว่า Zara เนี่ยจะแอบดีใจอยู่หน่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าใส่ไซส์ S บางตัว เวลาถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไทยเนี่ย XL ไม่รู้จะเอาอยู่เปล่าแต่ถ้าไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะแบบเราจะเป็นไซส์ S ไซส์ M แอบดีใจยังตัวเล็กอยู่เหรอขนาดนี้แล้วนะคะก็เป็น Maxi Dress แบบนี้เดี๋ยวตอนที่ไปการเนี่ยเดี๋ยวทำ Outfit of the Day ให้ดูมาถ้าชอบคลิกไลค์นะโอเคก็เป็นประมาณนี้เห็นแล้วแบบอยากได้เลยนะคะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะเชื่อไหมเก๋แค่ Maxi Dress ที่มันเป็นลายแบบเนี้ยซารี่เลือกมากๆเป็นคนเลือกมากจริงๆไปยืนเลือกเอาลายที่สวยที่สุดทั้งๆที่มันเป็นลายแบบนี้มันก็คงเหมือนกันเป็นเนื้อผ้าเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ฉันต้องเอาลายที่แบบสวยที่สุดมีตำหนิน้อยที่สุดนะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่899บาทอุ้ยอยากให้ดูไม่ใช่ไซส์ S ธรรมดานะเป็น XS เลยคิดดูดีใจมากปับยังใส่ SS อยู่ถัดมานะที่อันนี้แบบจิปาถะมากเพราะว่ามันเป็นยางรัดผมสีสวยแบบนี้เข้ากับช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งแต่บ้านเราเป็นช่วงฝนตกฉะนั้นเวลาจะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ฝรั่งอ่ะซื้อช่วงเนี้ยดีเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบใส่ได้ในบ้านเราถ้าเกิดไปซื้อช่วงอื่นอาจจะเป็นเสื้อผ้าโทนหนาวๆอะไรเงี้ยเอามาใส่บ้านเราไม่ได้โค้ทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้น่ารักดีออกแนวซัมเมอร์หน่อยนะคะลาแกะออกมาก็จะเป็นอย่างงี้ซารี่ซื้อมา2เซตถามว่าดียังไงยางรัดผมแบบนี้ดียังไงเวลารัดแล้วมันไม่เป็นคลื่นนะคะสังเกตเวลาที่เรารัดผมเข้าไปใครที่ผมตรงดิ๊กๆเลยแบบไปใดมาแล้วแบบร้อนอยากจะรัดผมแต่ไม่อยากจะแบบไปเสียตังค์ใดผมใหม่เงี้ยก็ซื้อยางรัดผมแบบนี้ค่ะเวลารัดแล้วมันจะไม่เวลาดึงออกมันจะไม่เป็นคลื่นนะคะโอเคที่ Forever 21วันนั้นเข้ากรุงไปก็หลายเลยนะ
ไหนๆก็เข้าไปแล้วก็ขอสักหน่อยหลายเดินหลายร้านเลยไปได้แว่นกันแดดอันนี้มาเก๋กิฟต์เฉพาะทริปเมืองกาญจน์ เป็นแบบนี้เลยน่ารักป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใส่แล้วเหมาะกันหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ารักดีอ่ะดูใกล้ๆมันเป็นอีกแหละโทนฉันเป็นโทนป่าไม้อะไรแนวนี้เขียวๆอีกแล้วอีกทีเขาลองอีกทีนะกับหมวกนะบ้าไปไหมฉันอะแต่ว่านะเก๋กิฟต์ประมาณนี้นั่นแหละไปใส่ให้มันดูแบบสวยงามสวยงามใส่ไว้เลยดีไหมใส่ไว้เลยดีกว่าโอเคคาดไว้อย่างเงี้ยหาแว่นใส่ยากบอกแล้วเป็นคนดั้งไม่มีแต่ว่าฉันก็ไม่ย่อท้อหรอกซื้อมาถูกๆนี่แหละลืมบอกราคาอันนี้อยู่ที่เอาราคาไปได้แต่ว่าราคาอยู่ที่250หรือ280นั่นแหละค่ะเราก็กัน UV ได้ 100% ที่เขาเขียนไว้นะกัน UV 100% ถัดมาเป็นอันนี้จาก Forever 21เหมือนกันเป็นแหวนนะคะเดี๋ยวเอาใส่ให้ดูแล้วกันมันเป็นเห็นสีมันสวยดีก็เลยซื้อมาอันนี้อยู่ที่ราคา190อ่ะเป็นแบบนี้เป็น big giant ring แบบนี้เลยนะคะอันนี้ถูกอันนี้ราคาอยู่ที่75บาทเอาไว้ใส่หน้าร้อนไปทะเลปีหน้าเป็นสมอสีเหลืองๆแบบนี้น่ารักดีนะคะ75บาทเองจบไปแล้วจาก forever 21ทีนี้ที่ซาร่านะซาร่าสลิกก็ไปได้เสื้อตัวนี้มาหาเสื้อยืดใส่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยยากเหลือเกินเพราะว่าเวลาไปเดินเนี่ยมันมีแต่ตัวเล็กๆไซส์เล็กๆกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นของซาร่าเขียนว่า Hello there นะสวัสดีอะไรประมาณนี้น่ารักดีนะคะเป็นเสื้อใส่ซัมเมอร์อันนี้เบอร์ S sorry ใส่เบอร์ S น่ารักเอาไปใส่กับเสื้อขาวอย่างนี้เก๋ไก๋นะคะราคาอยู่ที่590ตัวนี้ทำไม่ผิดเนื้อผ้าดีจริงๆแล้วซาร่าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เสื้อราคาเสื้อผ้าก็แพงขึ้นเสื้อผ้าตามตลาดนัดทั่วไปเสื้อยืดทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่300แล้ว350แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะคะราคาผ้าดีๆแบบนี้อันนี้ก็590นิดหน่อยก็จะบอกว่ามันอยู่กับเรานานซาร่าเป็นคนใส่เสื้ออะไรนานๆอย่างเงี้ยโอเคนะทีนี้ที่ CCWO ซาร่าเป็นแฟนประจำเสื้อยืด CCWO มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าตัวที่มีอยู่อ่ะที่ซื้อมานานมากแล้วทุกวันนี้ยังใส่อยู่เลยมันแบบมันนิ่มเวลาที่ใส่อ่ะแล้วมันสบายตัวจริงๆนะซื้อมาตัวนึงก็อยู่ได้ 2-3 ปีเลยอ่ะตัวที่ซาร่าใส่อยู่อ่ะซักก็ยังเก่าก็ยังใส่อยู่นะคะอันนี้ได้มาตัวใหม่พอมาเรียบร้อยจริงๆถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกMy Card เนี่ยจะรู้เลยว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์เนี้ยมันก็จะลด 50% อยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกก็วิ่งกรูกันไปซื้อแล้วกันช่วงนั้นน่ะแต่ว่าซาร่าก็ขี้เกียจรอช่วงนั้นอยากมีเสื้อใส่เพราะช่วงนี้เสื้อเชิ้ตเก่าหมดแล้วนะคะก็เลยไปเอาตัวนี้มาสีน่ารักดีในกล้องน่าจะเป็นสีออกชมพูหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันเป็นสีโอรสสีพีชอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีเป็นคล้ายๆกับธีมทะเลของเขาหน้าร้อนของเขาค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่690ไมค์การ์ดลดไป 10% ถ้าใครอยากได้รอแล้วกันรอช่วงที่เขาลด 50% น่ะใกล้แล้วเดี๋ยวถ้ามีใกล้ๆเมื่อไหร่จะรีโพสต์ใน Facebook แล้วกันเพราะว่าลด 50% มันก็เยอะอยู่นะตัวเหลือตัวละ300กว่าบาทแล้วคุณภาพก็ดีผ้าดีมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่ภูมิใจนำเสนอมากจากแบรนด์นี้ Ted Parker นะคะกระเป๋าสีแจ่มเหลือเกินนะคะแล้วก็ใหญ่มากแต่จริงๆข้างในเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกจริงข้างในเป็นอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหม่จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่า large watch bag นะคะเป็นสำหรับใส่เครื่องสำอางไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใส่ในชีวิตประจำวันคงจะเกินมากไปนะคงจะแบบถ้าหิ้วเครื่องสำอางในชีวิตประจำวันเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยดีกว่าหิ้วโต๊ะเครื่องแป้งไปเลยดีกว่านะคะอันนี้สำหรับไปต่างจังหวัดนะคะน่ารักดีเป็นรูปหมาอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตนี้เลยนะเขาทำการ์ดดีอะค่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเป็นของฝากของขวัญได้ด้วยนะคะในนี้ก็จะมีเขียนบอกว่าในนี้ก็จะมีที่ว่างให้เขียนว่าจากใครถึงใครนะคะแล้วก็จะมีคำพูดเล็กๆน้อยๆน่ารักอย่างเช่น give a little something to someone very sweet นะคะให้ของเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่
สวีทกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคนที่น่ารักคนที่แบบเราชอบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วเขาก็ต่อท้ายด้วยนะว่า but bear in mind that giving can be two way street ก็คือการให้เนี่ยมันก็เหมือนถนนสองอย่างก็คือผู้ให้กับผู้รับก็ได้ทั้งสองคนนะคะก็เหมือนกับว่าผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นแหละนะคะกระเป๋าอันนี้ข้างในก็ธรรมดามากไม่ได้มีอะไรลายอะไรหรือว่าอะไรแต่ว่ากว้างดีใส่ได้เยอะดีนะคะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะถัดมาเป็นเครื่องสำอางกันบ้างค่ะเครื่องสำอางพวกนี้เนี่ยซารี่ซื้อเก็บมาแบบทีละชิ้น2ชิ้นนะคะไม่ได้ซื้อพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะอันแรกมาดูอันนี้ก่อนละกันเป็น NARS นะคะ Blush On ของเขาเป็นรุ่น Pierre Hardy ตัวนี้เป็น Limited Edition นะตอนไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้ออันนี้ตั้งใจจะไปซื้ออันอื่นเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่นาเขาลด 15% ใช่ไหมคะนานๆทีเขาจะลด 15% ซารี่เนี่ยตั้งใจทีแรกเนี่ยจะไปซื้ออันนี้ NARS Smudge Proof Eyeshadow Base ตัวนี้ที่ซารี่ใช้อยู่เมื่อนานมากแล้วมันหมดไปยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแล้วมันลด 15% ก็เลยไปฉวยโอกาสนั้นมานะคะจากราคาเต็ม980บาทเหลือ800กว่าบาททีนี้เหลือไปเห็นอันนี้ด้วยแล้วแบบชอบใจมันเป็น limited edition แล้วก็ดูมันสวยดีค่ะจริงๆแล้วตอนซื้อมาใหม่ๆเขาจะมีทองตรงข้างหน้าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าใช้แล้วไอ้ตัวทองมันก็หลุดไปนะคะดีมากสวัสดีสีให้ดูเป็นสีประมาณนี้ผิวประมาณนี้ใช้สีประมาณนี้จะเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งจะเหมือนแบบไปบ่มแดดไปออกแดดมาแล้วแบบแก้มอมแดงๆเลือดสาดจริงๆนะใช้เข้มๆจะเป็นแบบนี้เวลาเกลี่ยมันจะออกเป็นผิวแดงระเรื่อเหมือนผ่านแดดมาสักคู่หนึ่งจริงๆอะค่ะลองใช้แล้วแล้วก็ตัวนี้ติดค่อนข้างทนนะคะ NARS Blush On เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานของเขาติดค่อนข้างทนตัวนี้ทนกว่ามาตรฐานของเขาอีกนะมันจะมีค่ามาตรฐานของแต่ละแบรนด์นะคะอันนี้ทนกว่าค่ามาตรฐานเท่าที่สารีอ่านรีวิวมาใช้เองก็ดูทนจริงๆอะนะคะมันจะมีบางตัวที่แบบว่าไม่ค่อยทนเท่าไหร่นาสปัดไปดูไปเลือกเองที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าเนื้อแข็งๆจังไว้อย่างที่บอกถ้าเนื้อบลัชออนแข็งๆมันจะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะอันนี้ค่อนข้างติดทนทีเดียวชอบมากเลยอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,650 บาทแล้วมันลด 15% เหลือ 1,400 นิดๆนะคะถัดมาเจ้าตัวนี้เป็น Overnight Smart ที่กำลังจะเป็นตัวใหม่และตัวโปรดจริงๆเลยเพราะว่าซารี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆใช้ไลน์นิดหน่อยแพ้จริงๆนะอันนี้เป็น Origin Ring Up Intensive เป็น Overnight Mask ที่หลับตาซื้อเลยก็ว่าได้คือไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้อ่านรีวิวแต่นึกในใจว่าอยากได้ Overnight Smart แล้วเคยได้ยินว่ามี Laneige กับ Origin ทำฉันก็ไม่ค่อยเกาหลีเท่าไหร่ก็เลยไปออริจินดีกว่านะคะอันนี้พอใช้ปุ๊บลองใช้ปุ๊บก็ไม่เป็นสิวประทับใจมากคือไม่ได้ทำให้เป็นสิวแล้วหน้าตื่นมาแบบชุ่มชื้นดูดีที่สำคัญกลิ่นหอมกลิ่นอโรมาแล้วก็เวลาใช้แล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายดีเวลาตอนนอนนะคะราคาอยู่ที่ 1,350 บาทซื้อตอนลด 10%ก็ถูกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะดีเลยทีเดียวแหละสำหรับคนผิวแพ้ง่ายถ้าอยากลอง Overnight Smart ก็ลองไปดูอันนี้ดูไปลองขอแซมเปิลเขามาได้ Origin ใจดีแจกแซมเปิลด้วยนะคะทีนี้มาดูอันนี้ Soft and Glory ตัวนี้เป็นตัวที่โด่งดังแต่ซารี่ไม่เคยยีบมาลองเลยไปลองดมยืนดมที่เคาน์เตอร์ที่บูธบ่อยๆเนี่ยแต่ไม่เคยหยิบมาเลยเพื่อนซารี่เขาจะซื้อและทีนี้มันมีโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่1ชิ้นที่2 50% เขาก็แบบอยากได้เซตเดียวไม่รู้จะเอาเซตที่2ไปทำไมซารี่ก็เลยอ่ะเอาไปด้วยซื้อด้วยกันแล้วก็มาหารราคากันนั่นเองอันนี้เป็น Soap and Glory Hand Food นะคะใช้แล้วดีมากๆจริงๆคือไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ที่เขาเรฟกันในวิดีโอ YouTube อ่ะคิดว่าแบบว่าเขาคงเห่อตามกันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วคิดว่าเป็นแฮนด์ครีมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยก็ว่าได้นะจริงๆเพราะว่าเนื้อมันไม่เหนียวเลยเวลาทาเนื้อมันไม่เหนียวแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอ่อนตอนที่ซารี่ไปดมที่ร้านบูธเนี่ยไปดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นก็ธรรมดาไม่ได้หอมอะไรมากมายทำไมคนก็ถึงพูดกันว่ามันหอมกลิ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้เองกับมืออ่ะพอมาทาเองกับมือเออกลิ่นดีจริงๆนะคะตอนไปดมอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่พอทาลงที่มือแล้วรู้สึกกลิ่นดีจริงๆเออเขาบอกว่ามันกลิ่นเหมือนน้ำหอมคริสเตียนดิออร์มิสเชอรี่ตัวนั้นด้วยนะถ้าเกิดใครใช้มิสเชอรี่ของ
ริสเตียนดีออร์อยู่แล้วใช้อันนี้ด้วยมันก็เหมือนกับ combine together ด้วยกันนะคะอันนี้อีกอันนึงก็เป็นโลชั่นทาตัวธรรมดาเป็น Soap and Glory สำหรับโลชั่นทาตัวนี่แหละก็เอามาลองใช้ดูนะคะใช้ดีไม่ดีไงเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังเออลืมบอกไปว่าตอนที่ซื้อนาเนี่ยซื้อ2อย่างซื้อ Eyeshadow Smart Proof เกือบตกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยซื้อ Eyeshadow Smart Proof กับซื้อ Blush On เนี่ยค่ะเขาแถมอันนี้มาให้คุณกุ้งนะคะเป็นพนักงานขายนาร์ชที่เคาน์เตอร์เดอะมอลล์บางกะปิใจดีมากๆแล้วก็น่ารักด้วยไม่บีฟไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขายมากเท่าไหร่ก็ขายตามปกติแต่ว่าใจดีให้พัฟของนามาด้วยจริงๆมันคงราคาไม่แพงแต่ว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถูกปะบางทีเราซื้อของเงี้ยซื้อ 4-5,000 ยังไม่ได้แถมอะไรเลยก็มีนะอันนี้เขาก็ใจดีนะคะใครอยากได้เครื่องสำอางจากเคาน์เตอร์นาร์ชลองไปหาคุณกุ้งได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงอันสุดท้ายที่อยากจะเอามานำเสนอมากๆเลยเพราะว่านี่เป็นกระปุกที่2ของซารี่แล้วเป็นมูจิคัตเติ้ลบัตค่ะอันนี้มีอยู่ด้วยกัน200อันราคา75บาทถามว่ามันดีกว่าคัตเติ้ลบัตธรรมดายังไงก็ตอนแรกก็ไม่รู้พอใช้ไปแล้วกลับไปใช้คัตเติ้ลบัตธรรมดาเลยรู้ว่าอ๋อมันดียังไงคือเวลาที่ซารี่ใช้กับเครื่องสำอางอ่ะเวลาจะเขี่ยมาสคาร่าที่มันเปิดตานิดนึงเราใช้นิดเดียวใช้ข้างนึงถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็คือต้องทิ้งใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์นี้มันแบบหักได้อ่ะคือใช้ข้างเดียวแล้วคือไม่ต้องทิ้ง2อันใช้ข้างเดียวแล้วคือทิ้งอันนึงอีกอันนึงก็คือเก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมคือประหยัดฉันเป็นคนประมาณนี้อีกอย่างนึงคือก้านมันค่อนข้างจะแข็งก้านตรงเนี้ยค่ะมันไม่โยกเยกเหมือนก้านพลาสติกอ่ะเอออันนั้นแหละซารี่ชอบนะคะอันนี้เป็นกระปุกที่2แหละซื้อมาแบรนด์มูจิเป็นแบรนด์ใหม่จริงๆเขาก็ไม่ได้ขายเครื่องสำอางนะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์แบบกระจุกกระจิกอ่ะถ้าเกิดใครเห็นโต๊ะเครื่องแป้งของซารี่ที่มันมีกล่องใสๆซารี่ซื้อที่มูจินะใครมาถามก็บอกเลยตรงนี้เลยละกันว่าซื้อที่ร้านมูจินะคะมูจิถ้าไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างพิมพ์ใน Google เลยค่ะมูจิแล้วมันก็จะขึ้นมาว่ามีแต่ละสาขาที่ไหนบ้างนะคะโอเควันนี้ฮอมีแค่นี้หวังว่าคงจะเอนจอยกันผลิตภัณฑ์บางตัวได้ลองใช้แล้วอันไหนดีก็บอกไปบ้างแล้วนะคะถ้าดีจริงๆก็มาอยู่ในวิดีโอเฟเวอริทแน่นอนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเจอกันเทปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะวันนี้สลิปไปแล้วบ๊ายบาย